ตำรวจทางหลวงเวลาเขาออกไปปฏิบัติหน้าที่กับรถ1คันเนี่ยจริงๆมันต้องไปกี่คนไปคนเดียวได้ไหมหรือต้องไป2คนกับคู่บัดดี้ไปไม่ได้เลยมันจะมีพลขับแล้วก็พนักงานวิทยุแต่ก็ที่เห็นส่วนมากตอนนี้เขามาคนเดียวอ่ะทำไงคนเดียวเหรอคนเดียวก็คือผิดเลยล่ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นอ้างนู่นอ้างนี่อีกคนนึงท้องเสียอีกคนนึงไปไม่มันก็เลยจังหวะท้องเสียเราเลยออกมาคนเดียวอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นการอ้างก็ของเสียคุณก็รอก่อนสิตำรวจทางหลวงเขามีระบุอยู่แล้วไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รถ1คันเนี่ยจะมีพลขับพนักงานวิทยุและผบ.รถปกติต้องมี3คนแต่ตอนหลังเนี่ยกำลังตำรวจทางหลวงเนี่ยไม่พอก็มี2คนแน่นอนก็คือพลขับกับพนักงานวิทยุและผบ.รถแต่ถ้า3คนกรณีที่กำลังเหลืออ้าวแล้วที่ออกไปคนเดียวล่ะทีนี้ผิดเลยถ่ายคลิปไปแล้วก็ส่งให้ผู้การเลยหรือว่าส่งร้องเรียนทางสารวัตรถ้าเขาจะช่วยก็ช่วยถ้าเขาจะฟันก็ต้องฟันอ้าวผู้การเขาเป็นหัวหน้าเขาจะไปฟันลูกน้องทำไมก็ถึงบอกตรงนี้กันแล้วลูกน้องก็เก็บตังค์ให้เขาว่าก็มันเอื้อกันหมดอะจริงๆอะนะตั้งแต่ผมต้องบอกว่ามันต้องแก้ที่ที่ผู้การกับสารวัตรเท่านั้นอะทางหลวงอะพี่คลิปของพวกผมเนี่ยนะถ่ายตำรวจคนทางหลวงไปปฏิบัติหน้าที่คนเดียวนี่บ่อยมากที่สุดเลยไม่เห็นแม่งอะไรดีขึ้นสักอย่างเลยอ่ะใช่ตรงนี้ล่ะบอกให้ถ่ายแล้วก็ส่งผู้การดูที่เขาจะแก้ไขแบบไหนแต่ผมว่าถ้าผู้การคนเนี้ยจะรู้เกียรติแต่ผมเอาเขาเอาด้วยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมดูแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยพี่อย่าพูดคำว่าห่วยแตกนะเดี๋ยวแม่งฟ้องเราฮะผมบอกว่าเขาไม่สนใจเฉยเออ